รวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่17ตรวจติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมและโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐที่จังหวัดตากค่ะนางภัทรพรทิติยาพรผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่17และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมโดยได้รับฟังผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาโรงเรียนแห่งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพครูให้สามารถคิดค้นกลวิธีเครื่องมือนวัตกรรมการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการความรู้คู่ความดีรวมทั้งเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนแบบองค์รวมโดยพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติโดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งผู้บริหารครูนักเรียนและผู้ปกครองหลักสำคัญคือการนำระบบธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ส่งผลให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงขณะเดียวกันพฤติกรรมที่พึงประสงค์กลับเพิ่มมากขึ้นจากนั้นผู้ตรวจราชการและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านน้ำดิบหมู่ที่6ตำบลวังประจบอำเภอเมืองตากซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เข้าโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐกองทุนหมู่บ้านน้ำดิบแห่งนี้ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนจากโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐงบประมาณ 500,000 บาทโดยนำงบประมาณมาซื้อรถตู้รับจ้างเพื่อให้บริการแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไปรวมไปถึงรับจ้างให้บริการในพื้นที่ต่างจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงโดยคิดค่าบริการภายในหมู่บ้านแบบเหมาวันละ 1,500 บาทภายนอกหมู่บ้านวันละ 1,800 บาทสำหรับรายได้จากการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านน้ำดิบได้แบ่งสรรผลกำไรสมทบเข้าโครงการประชารัฐสาธารณประโยชน์ภายในหมู่บ้านและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกกองทุนเช่นทุนการศึกษาสำหรับบุตรของสมาชิกช่วยเหลือผู้สูงอายุและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านเป็นต้น